พอกันเอาตอนนั้นยูนี่ก็ซึมกับเสียงครัวตอนนี้น้องบีเมารถอย่างแรงมากขอเงินหน่อยสบายดีทุกคนเมื่อนี้อยู่กับน้องรจนาที่ช่องน้องรจนาน้องสารอีกแล้วเมื่อนี้มาเจอกันอยู่ที่ร้องสารนะทุกคนมีน้องลีนำทักทายกล้องนะแม่สบายดีทุกคนเมื่อนี้เขาจะไปใส่กันวันนี้นะวันนี้สิพากันไปใส่สมบูรณ์เป็นเขตใส่สมบูรณ์เมืองร้องอยู่ร้องสารนี่เป็นเมืองโบแม่นะโอเคเขากำลังเดินทางไปแข่งใส่สมบูรณ์นะทุกคนมีจุดมุ่งหมายไปว่าบุญส่วงเหือแต่ว่าโบฮัวเขาจะสีส่วงกันนี่หรือว่ามืออื่นเนาะมื้อนี้เฮากําลังเดินทางกันไปตอนนี้ก็เป็นเวลา 1:00 นปลายเพราะว่าสิฮอดแขกอันจักหมกมีคนขับรถเฮาเดี๋ยวน้องรถสิถ่ายวิวแคมทางให้ทุกคนเบิ่งเด้อว่ามันเป็นจังได๋เพราะว่าน้องรถเคยไปเทื่อนึงขี่รถเมล์ไปเนาะตั้งแต่ 4-5 ปีก่อนล่ะเดี๋ยวบ่ฮู้ว่ามันจะทางเปลี่ยนแปลงเป็นจังได๋ฮู้ว่าสิยากหรือไงเดี๋ยวน้องเราจะพาทุกคนไปเบิ่งตัวเมืองเคนซิสบูลแล้วก็วิวแคมทางเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่แคมทางกันนี้กันหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องรถกับน้องลีแล้วก็ไอ้ไงเฮายังอยู่ตัวเมืองร้องสารอยู่หาก็ออกมาเต้นเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ระหว่างทางกันเลยไปกันเลยคือตอนนี้มาอันกลางทางเห็นอันธรรมชาติงามงามเบิ่งไม้ต้นผักกูดอันนี้นะว่างามขนาดเลยเจอผู้สาวน้อยเนาะนี่อันนี้คือธรรมชาติอยู่บ้านเสียงหมีเนาะทุกคนตอนนี้น้องรถมาฮอดบ้านเสียงหมีแล้วนี่มาเจอเด็กน้อยนักเรียนเดี๋ยวชื่อไปถามก็จะว่าหักก็เลิกวะหักก็เลิกเรียนวะเอ้ยถามเนี่ยเขียนห้องใดล่ะยังม.ห้าเป็นคนม่งว่ะ อยู่บ้านอย่างเชียงมี อันนี้เขาเอิ้นบ้านอย่างเกาะบ้านเชียงมีว่ะบ้านนาโพอันนี้ก็คือธรรมชาติบ้านนาโพเนาะทุกคนนี่เดี๋ยวเบิ่งอันนี้ก็เป็นน้องๆที่เขาเจ้าหากเลิกคงเฮียนมานั่นเองเนาะเดี๋ยวน้องรถจะเดินทางไปใส่สมบูรณ์กันต่อเลยไปทุกคนตอนนี้พากันขี่รถมาฮอดบ้านเสียงหมีแล้วเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปใส่สมบูรณ์อีก51กิโลเมตรถึงจะฮอดแข่งใส่สมุนตอนนี้พวกเขามาฮอดบ้านเชียงมีแล้วอันนี้ก็จะเป็นปลายบอกว่าไปใส่สมุนแล้วก็ไปเมืองฮ่องอันนี้ก็เป็นระหว่างทางบ้านประชาชนอันนี้เป็นบ้านเชียงมีก่อนจะไปใส่สมุนจะมีหลายๆบ้านของคนมงอันนี้ก็น่าจะเป็นโรงเรียนอันนี้จะเป็นโรงเรียนบ้านนี้ยังเป็นเมืองร้องสารอยู่เนาะทุกคนอันนี้น่าจะมีงานทุกคนตอนนี้ขี่มาใกล้ซีฮอดใส่สมุนแล้วเนาะเกิดมีอาการเมารถค่ะคือน้องลีเมารถเดี๋ยวไปจอบเพิ่นก็แล้วไปใส่ละมันทอดนอกกันมั้ยเกิดอาการเมารถคือน้องลี่เมารถเนาะส่งตายแล้ว
ี่มาได้73ลักแล้วแต่ว่าบ่ฮู้หยังอีก7ลักสิฮอดอีกบ่เกินชั่วโมงนึงเฮาน่าจะฮอดแล้วมีคนเมารถเฮาก็เลยจอดรถเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเราจะขี่กันติดต่อแล้วอีกบ่เกินน่าจะบ่ฮอดสมองน่าจะฮอดแล้วเพราะว่าขี่มาได้73ลักแล้วแต่ลองสารมาหาบ่นี้บ่หันฮู้ว่าบ้านใดอยู่นี่เพราะว่ามันอยู่ในกลางป่าอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อไปเจอกันระหว่างทางเลยไปเลยมาฮอดแคมทางนี่แล้วเห็นเขาเจ้าขายเครื่องเดี๋ยวมาถามว่ามีเอียงแน่โอ้ขายข้าวเสือป่าตัวอ้นนี่ได้งับตัวอ้นตัวอ้นมาอยู่ในตีมันหนีได้ใช้ของน้องอ่ะอุ้ยตื่นเมารถไปมึงสิกินมันนี่อยู่ตัวเท่าไรเจ้าเดี๋ยวได้กันมาจ้ามีโน่มีเครื่องป้ามีโน่ส้มมีมะเขือโหมานั้นมะเขือนี่ขายจังไหนลูก12หวานอยู่วะหวานเด้มังนัดเด้งไว้เท่าไหร่มะเกียงบอกเครื่องโลหวานอยู่บ่มีตัวซิมวะแกะไม้อ้อยไฟอันนี้เขาเจ้ามาขายเครื่องปลาอยู่เข็มทางไปใส่สบู่บ่เกินอีก17ลักก็น่าจะฮอดแล้วเนาะเพราะว่าถามไอ้ตำรวจเพิ่นเมื่อกี้นี้ตัวอ้นคือจะไปเนี่ยอันนี้แม่หยังอยู่ไหนนี่ตัวแม่แล้วกันหมอไปล่ะแซ่บว่ะเครื่องโลเยอะไหมอันนี้อ่อนๆเอาตัวเครื่องโลอันนี้สภาพคนเมารถบ่ฟ้าเอาได้ยังบ่กลับมาเอาได้อากาศเริ่มเย็นแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3โมงครึ่งเนาะทุกคนแต่ว่าอากาศเย็นหลายมันจะมีอยู่2แยกเนาะทุกคนมันจะมีทางแยกนี้แล้วก็ทางแยกนั้นมันจะมีอยู่2แยกแต่ว่าเพิ่นว่าทางนี้มันเป็นทางปิดเพิ่นปิดทางแล้วเพราะว่าเขาเจ้ากำลังก่อสร้างทางเพิ่นจะเว้นให้ไปทางนี้กูก็หนาวแล้วมันเป็นตะยานเป็นตะยานบ่ค่ะน่าจะเป็นตะยานดีกว่าโบมาทางนี้ตอนนั้นจะบ่เคยไปทางนั้นอันนี้มันสิเวียนไปทางนั้นคงจะบ่บ่เพิ่นเอาขอถามเบิ่งเพิ่นให้
บฟ้าวเอาจ่ายเงินเพิ่นไหมจ่ายเงินเอาวอมใบน้อยก็มีมีขายตัวอ้นขายนอขายมักกล้วยขายมักเผ็ดยังบ่ไก่เนาะถ้าวิทย์นี่ไปก็ไก่นี่ไปก็น่าจะฮอดละเพราะว่านี่ก็ใกล้ๆฮอดละเดี๋ยวไปเบิ่งไอ้ใหญ่เพิ่นสิซื้อตัวอ้นนี่สิดูฟันมันดูฟันมันสิเดี๋ยวต้องไหมมัดไว้ซ้ำกันโตเท่าไหร่มันโตเต๋อเบาโตเท่าไหร่ตัวหน้านี่ตัวนี้ว่า200,000โอ้แล้วแพงโพดตัวนี้อ่ะตัวนี้มีลูกตัวนี้ผมมีแม่ตัวนี้มีลูกสี่คนนะเพิ่งซื้อแล้วน่ะพี่ลูกสี่คนนะลูกสี่คนมีลูกเป็นน้อยแน่สี่ตัวมีลูกสี่คนนะใช้ลูกมันอยู่ในท้องอ่ะซื้อนะซื้อแล้วเนี่ยไอ้ตะมูนเขาโอ้ลูกมันหวานเออมีเพิ่นเอาไปเมื่อกี้นี่ดิเออลูกมันหวานอ่ะเออเขาเลี้ยงว่ะจะได้ลูกมันจะมันตีจะมันตีน้องลีซื้อมาเกียงไก่ที่ฮอตใส่สมบูรณ์และหนาวแม่นเย็นแล้วเนาะขนาดอันแดดยังมีอยู่ได้ดียังหนาวอยู่ตอนนี้เป็นเวลา3:30แต่ว่าเย็นแล้วมีเจ้าทุกคนบางเมืองนั้นเอียงก็เป็นอย่างนี้มีบักไก่ไหลย้อนเลยแปลกมากเคยเห็นแต่อยู่ในอันในเฟซแต่เมื่อนี้มาเห็นตัวจริงนี่ปากคนซึ้งเลยค่ะเขาเจ้าขายอ่ะ 5,000 เสียวะเสียว3,000 นี่10,000ได้บ่ได้แล้วไหมเขาไปแล้วอยู่กับกินมาได้เอาก็เอาตัวนี้เชื่อมุกเจ๊กโก้มีคงใช่หรอมุกไม่เจอการลดบันมาการลดบันมาบันมาจังเอาเลยเดี๋ยวใส่รถเอาแต่นี่บันมาจริงซื้อคือตอนนี้เฮายังบ่ฮอดใส่สมบูรณ์เพื่อตอนนี้เฮายังอยู่ระหว่างกลางทางสายของป่าเนาะอีกไงนึงเฮาก็จะฮอดละบ่ฮู้ว่าเฮาสิไปทางใดเพิ่นว่าทางที่น้องรถเคยไปตะกี้นั้นเพิ่นว่าเพิ่นติดเพิ่นว่ามีทางแยกกันนะน้องรถตกบ่อยากกล้าไปทางใดบ่เคยไปนะมันจะแยกไปอีกเรื่องนึงตอนนี้กําลังซื้อมากๆคือน้องรถจะเอาไปนะน้องเอาไปเฮ็ดของเขาของคุณไม่ค่อยงมงายเลยนะถมจับไปใส่เลยของเล่นน้อยรู้สิทันเราไม่กินได้หรอวะบ่มีละอันนี้ของเธอไหนน้องทุกคนตอนนี้พวกเฮาก็ขี่มาล่ะคือพวกเฮาแยกมาทางเว้นโตที่เขาเจ้าบอกมาทางมันจะย่างน้อยนึงจะเป็นคุ้มเป็นอันนี้น้อยนึงเนาะเพราะว่าเขาเจ้าบ่ได้แปลงโดนๆมาทางเส้นที่เที่ยวตลอดแม่นเขาเจ้าอ่ะกําลังบูรณะมันก็เลยว่าบ่ให้รถผ่านก็เลยได้มาทางนี้แทนเนาะบ่ค่อยจะมีรถเที่ยวเลยทางนี้โดนๆจะเห็นรถคันนึงจะน้อยๆต้องไม่ค่อยไป
คนเมารถนะทุกคนที่แว่นขึ้นนะที่ฝุ่นคนตอนนี้น้องรถฮอดตัวเมืองแข่งไซสมบูรณ์แล้วเนาะตอนนี้กะมาแวะเหือนพี่น้องอยู่คือน้องรีเมารถแหงตอนนี้กำลังกินนี่กองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะเลอะออกมาเลยกลางทางอันนี้มาน้องรถมาเหือนพี่น้องเนาะมาแวะริมน้ำเพิ่นนึงแล้วก็สิพิซอกบ่อนนอนเนาะรู้สึกว่าบ้านพักเต็มเลยถ้ามันเต็มเมื่อเท่าก็คือจะได้ก็บุญบารมีคือเงาเพิ่นขายอ่ะของกินขายปิ้งโบแมนรู้สึกว่ามันติ่มได้มันติ่มเท่ๆเนี่ยแมนได้นอนนี่มันอันนั้นได้ซวงบุญดิเพราะว่าบุญซวงเหือเดี๋ยวมื้ออื่นเช้าน้องรถกับน้องลีจะพาทุกคนเลาะเบิ่งตัวเมือง
แข่งใส่สมบูรณ์เนาะทุกคนแล้วก็สิพาทุกคนไปล่ออ่าแหล่งท่องเที่ยวแต่ละบอนว่ามีบอนใดเดย์ถ้าน้องรถมีเวลาน้องรถก็จะพาทุกคนไปหลายบอนเนาะคือน้องรถมาเวียกแล้วก็เลยมาแว่ลิ้นเลยสินะนี่ทุกคนใส่ลูกที่เพื่อนเอามาให้เราทุกคนน้องเราจะบอกว่าหนาวที่สุดเลยอยู่นี่นะมันแบบมันบ่ได้มีน้ำมอกได้มันแบบมันเย็นจี๊ดที่น้ำแข็งสินะหลานจะหันมาเตลเพียนในคนไล่อาบแล้วยูนี่กับยูเซียงขวงซูซี่กันมันใกล้ๆกันก็กลางเอาตอนนั้นยูนี่กับซูซี่กับเซียงขวงอันน้องรถเห็นท่าทีของสิบอาบน้ำแล้วนี่มันว่ามันสิบอาบน้ำนะทุกคนโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเดินทางแล้วก็หามาฮอดคือยังซอกบ่นอนบ่ได้ท่าซอกบ่ได้ก็สิได้นอนนะเงินอ่านเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ซองน้องบัจนาวันสารในเด้อที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซองคนเอาไว้คลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายเกือบรอด